clouds pass, the skies are clear. มาดูความหมายของมันนะดูในสไลด์ต่อไปครับนะเราทราบวิธีหาความถี่สะสมแล้วทีนี้มาดูความหมายของความถี่สะสมมันหมายความว่าไงนะอันนี้ตรงหมายเหตุหน่อยเขาบอกว่าความถี่สะสมของอัตภาคชั้นสุดท้ายจะเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดเสมอนะในที่นี้ก็มีข้อมูล60ตัวก็ความถี่สะสมชั้นสุดท้ายก็จะเท่ากับ60นะทีมาดูความหมายครับนักเรียนนะความหมายของความถี่สะสมจากตารางแจกแจงความถี่ตัวอย่างข้างต้นแล้วอาจกล่าวได้ดังนี้นะเดี๋ยวก็ถามว่าความถี่สะสมของอัตภาคชั้นที่3หมายความว่าอย่างไรในตารางจะแจงความถี่ต้องตอบได้นะตอบถูกนะตอบผิดเธอก็ไม่ได้คะแนนละนะถือว่าเรียนมาแล้วในเวลาออกสอบมานะเอาความหมายของมันว่าไงครับความหมายของความถี่สะสมนะของแต่ละอัตภาคชั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะในชั้นที่หนึ่งนะมาดูอัตภาคชั้นที่หนึ่งในช่วงคะแนน30-39อันดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าความหมายของมันนะก็หมายความว่าในช่วงชั้นอัตภาคชั้นที่หนึ่งนี้หมายความว่าข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า30มีจำนวนไม่มีเลยนะและมีเท่ากับ0นั่นเองนะนักเรียนเข้าใจไหมเนี่ยทีนี้มาดูในช่วงชั้นที่2นะจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะช่วงชั้นที่2นี้นะเขาจะกล่าวไว้ว่าอ้าวเดี๋ยวดูในเดี๋ยวดูในทำได้สลับไปสลับมานะแล้วมันจะได้เข้าใจนะเอาดูเอาตารางแจกแจงความถี่นี่แหละนะจะชี้ให้เห็นนะดูให้เข้าใจนะเดี๋ยวไม่รู้ความหมายอีกเขาบอกว่าความหมายของความถี่สะสมของแต่ละช่วงชั้นคะแนนนั้นหมายถึงอย่างไรนะในชั้นที่หนึ่งในช่วงคะแนน30-39นี้นะมันมีความถี่สะสมเป็นหนึ่งหรือเท่ากันหนึ่งอันนี้ก็หมายความว่านะข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า30นะไม่มีเลยนะนั่นคือเป็น0เพราะว่าชั้นที่ต่ำกว่าช่วงชั้นในคะแนน30-39นี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นความถี่ก็ต้องเป็น0เมื่อความถี่เป็น0ก็ต้องความถี่สะสมของมันก็ต้องเป็น0ทีนี้เรามาดูความหมายของอันตรภาคชั้นที่2นี้อันตรภาคชั้นที่2นะมันมีความถี่สะสมเป็น3ช่วงชั้นที่1มีความถี่สะสมเป็น1เพราะนั้นความหมายของมันก็หมายความว่านะข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า40เนี่ยมีอยู่แค่1เท่านั้นเองนะมีอยู่1จำนวนนะข้อมูลที่มี
ค่าต่ำกว่า40นะเพราะว่าชั้นแรกนั้นมันจาก30ถึงสูงสุด39ใช่ไหมชั้นที่2นี้จาก40ถึง49นะก็หมายความว่าข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่า40มีอยู่1จำนวนนะเพราะว่าความถี่สะสมของชั้นที่1มันเป็น1นะมีค่าเท่ากัน1ใช่ไหมต่อไปดูต่อไปอีกชั้นที่2ช่วงคะแนน40ถึง49ความถี่สะสมเป็น3ช่วงที่3นะระหว่างช่วงคะแนน50ถึง59มีความถี่สะสมเป็น9อันนี้ก็หมายความว่าไงครับช่วงชั้นที่2ตรงนี้แหละนักเรียนที่มีความถี่สะสมเป็น3นี่ก็หมายความว่าคะแนนที่ต่ำกว่า50คะแนนเนี่ย50คะแนนนี่มันอยู่ในช่วงชั้นที่3นะนะทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าคะแนนที่ต่ำกว่า50คะแนนนั้นนี่ก็ตั้งแต่49ไปถึง30เนี่ยเรียกว่าคะแนนที่ต่ำกว่า50คะแนนมีอยู่ทั้งหมด3จำนวนนี่ความหมายของความถี่สะสมนะทำนองเดียวกันนะมาดูช่วงชั้นคะแนน80ถึง89นะกับช่วงชั้นคะแนน70ถึง79นะแล้วก็เรื่อยๆขึ้นไปช่วงชั้นคะแนน70ถึง79มีความถี่สะสมเป็น50อันนี้ก็หมายความว่าคะนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า80คะแนนจะมีอยู่ทั้งหมด50คนนะ50คนเพราะว่า50นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจะเอาความถี่ของทุกๆนะอันตรภาคชั้นบวกกันซึ่งเป็นอันตรภาคชั้นที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า80คะแนนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูความหมายของความถี่สะสมของอันตรภาคชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายมีอะไรครับชั้นสุดท้ายมีความถี่สะสมเป็น60ใช่ไหมอันนี้ก็หมายความว่านักเรียนที่สอบได้น้อยกว่า100คะแนนเนี่ยเพราะจาก59ไปแล้วมันจะต้องต่อไปเป็น100นะ109แล้วไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นในช่วงชั้นที่7ค่าสูงสุดของมันของคะแนนมันเป็น99มีความถี่สะสมเป็น60มันก็หมายความว่าข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า100คะแนนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่60คนนะ60คนก็คือผู้ที่สอบได้100คะแนนเต็มไม่มีนะนี่คือความหมายของความถี่สะสมของแต่ละช่วงชั้นสรุปแล้วครับนักเรียนนะสรุปแล้วทั้งหมดดังกล่าวนี้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะข้อมูลที่มีค่ามากกว่า79คะแนนมีไหมถ้าเขาถามว่าข้อมูลที่มีค่ามากกว่า79คะแนนนะก็หมายถึงจำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า79คะแนนมีกี่คนมีกี่คนย้อนกลับมาดูในทำได้นะมาดูในวิชวลนี่ถ้าเขาถามว่านักเรียนที่สอบได้มากกว่า79คะแนน79คะแนนอยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่80ไปถึง99คะแนนเนี่ยถามว่ามีอยู่กี่คนนะที่สอบได้มากกว่า79คะแนนเนี่ยมีอยู่กี่คนนะเราก็เอานี่นะอันนี้มีความถี่เป็นไงความถี่สะสมเป็น50ใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายมีความถี่สะสมเป็น60
พราะนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า75คะแนนก็คือ60ลบ50มีอยู่10คนนะ10คนนะนักเรียนที่สอบได้คะแนนมากกว่า79คะแนนมีอยู่10คนก็คือเอา60ลบ50นะถ้าถามว่านักเรียนที่สอบได้ต่ำกว่า70คะแนนมีกี่คนก็มีอยู่29คนนั่นเราก็ตอบได้นะถูกไหมนี่เป็นความหมายของความถี่สะสมนะนะเอาดูสไลด์ต่อไปนะวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างตารางแจกแจงความถี่เพื่ออะไรครับก็เพื่อนำไปเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละช่วงหรือแต่ละค่าหรือแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองนำไปเปรียบเทียบกันได้นะเปรียบเทียบยังไงครับนักเรียนลองดูนะสิ่งสำคัญในการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะหรือความถี่สะสมอะไรพวกนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ตกอยู่ในแต่ละค่าหรือในแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองนำไปเปรียบเทียบกันได้นะตัวอย่างเช่นดูตัวอย่างเช่นเราต้องการจะทราบว่ามีนักเรียนกี่คนที่สอบได้ในช่วงคะแนนดังกล่าวนี้ในช่วงคะแนน30ถึง39มีนักเรียนสอบได้กี่คนในช่วงคะแนน40ถึง49มีนักเรียนสอบได้กี่คนในช่วงคะแนน50ถึง59มีนักเรียนสอบได้กี่คนและในช่วงคะแนนสุดท้ายคือจาก90ถึง99มีนักเรียนสอบได้กี่คนตรงนี้ให้ดูจากช่องความถี่นั่นเองนะในช่องความถี่ของแต่ละช่วงชั้นนี้นั่นเราก็จะทราบว่าในช่วงคะแนนต่างๆเหล่านี้มีนักเรียนสอบได้กี่คนนะก็ดูได้จากนะช่องความถี่นะถ้าช่องความถี่สะสมนั้นให้ดูในภาพที่รวมกันตั้งแต่ค่าคะแนนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มีนักเรียนสอบได้น้อยกว่าค่านั้นกี่คนหรือนักเรียนสอบได้คะแนนมากกว่าค่าที่กำหนดนั้นกี่คนก็ให้ดูตรงช่องความถี่สะสมนะต้องหัดอ่านให้เป็นนะครับนักเรียนนะยกตัวอย่างมีนักเรียน3คนที่ได้คะแนนต่ำกว่า50นะมีนักเรียน3คนนะที่ได้คะแนนต่ำกว่า50จริงหรือไม่จริงจริงนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความถี่สะสมนะช่วงคะแนนหรืออนุภาคชั้นที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า50คะแนนนั้นก็คือช่วงชั้นที่1กับช่วงชั้นที่2มันมีความถี่เป็น1กับ2บวกกันก็เป็นความถี่สะสมเท่ากับ3นะก็หมายความว่ามีนักเรียน3คนที่ได้คะแนนต่ำกว่า50นะมีนักเรียนที่ได้คะแนน80ขึ้นไปมีเท่าไหร่ที่ได้คะแนน80ขึ้นไปก็ดูตรงช่วงชั้นที่6กับที่7จาก80ถึง89มีอยู่8คนจาก90ถึง99มีอยู่2คนเพราะนั้นนักเรียนที่ได้คะแนน80ขึ้นไปมีจำนวน10คนนะคือ8บวก2ใช่ไหมหรือเอาความถี่สะสมของชั้นสุดท้ายลบกับความถี่สะสมของชั้นที่6นะเพราะมันมี7ชั้นน่ะก็60ลบ2ก็เหลือนะ60 60ลบ50นะครับไม่ใช่60ลบด้วย50นะไม่ใช่ลบด้วย
ด้วย2นะก็ได้10เหมือนกันดูตรงช่องความถี่สะสมนั่นเองนะเอาต่อไปทีนี้มาดูความถี่สัมผัสความถี่สัมผัสหมายถึงอะไรครับความถี่สะสมผ่านไปนะไปทบทวนดูหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะความถี่สะสมสัมผัสมีกี่ความ